ตบสาวไทยฟอร์มแรงต่อเนื่องถล่มฟิลิปปินส์เก็บชัย2นัดรวดซีวีลีกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีกประจำปี2023สัปดาห์แรกที่เมืองหวิงฟุกประเทศเวียดนามเมื่อวันที่5สิงหาคมเป็นการแข่งขันนัดที่2วอลเลย์บอลสาวไทยลงสนามพบฟิลิปปินส์นัดแรกตบสาวไทยเอาชนะอินโดนีเซียมาได้อย่างสวยงาม 3-0 เซตเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลส่งผู้เล่นลงสนามประกอบไปด้วยวิภาวีสีทองพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งพิมพิชยากกรำสสิภาพรจันทวิสูตรวิมลรัตน์ธนพันธ์และปิยนุชแป้นน้อยกับตันทีมทำหน้าที่ตัวรับอิสระเซตแรกทั้งสองทีมเล่นกันได้สนุกแต่ยังเป็นสาวไทยที่ทำได้เหนือกว่าเอาชนะไปก่อน 25-19 เข้าสู่เซต2ตบสาวไทยลงมาเล่นด้วยความมั่นใจและหัวเสาและการบล็อกทำงานได้อย่างดีเยี่ยมจนเอาชนะไปขาดลอย 25-7 จากนั้นเซต3ตบสาวไทยยังเล่นได้ดีกว่าแม้ฟิลิปปินส์จะพยายามแก้เกมตอบโต้ได้บ้างแต่ด้วยศักยภาพที่เหนือกว่าทำให้วอลเลย์บอลสาวไทยปิดเกมชนะ 25-17 จบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไทยชนะ 3-0 เซต 25-19 25-7 และ 25-17 สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปในวันที่6สิงหาคมวอลเลย์บอลสาวไทยจะพบกับเวียดนามเวลา 19:00 นตามเวลาประเทศไทยตะวันฉายมาดูต่อยคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกเตะคู่ต่อสู้แขนเดี้ยงน็อกยก3รับโบนัส 1.75 ล้านตะวันฉายมาดูต่อยคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกเตะคู่ต่อสู้แขนเดี้ยงชนะน็อกยก3รับโบนัสพร้อมคว้าโบนัส 1,750,000 บาทข้ามสายมาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทครั้งแรกสำหรับซ้ายดาราตะวันฉายทีเคแสนชัยมวยไทยยิมราชันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 ปอโดยพบกับดาวิดคิเรียนักชกรุ่นเก่าชาวจอร์เจียในศึกวันไฟท์ไนท์13ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรายกแรกเป็นตะวันฉายที่ดักเตะแข้งซ้ายเข้าลำตัวและเจาะยางทำให้ดาวิดคิเรียออกอาวุธไม่ถนัดแม้จะเป็นฝ่ายเดินเข้าหาขึ้นยก2ดาวิดคิเรียยังเดินเข้าหาต่อยหมัดหวังเผด็จศึกให้ได้แต่ยังถูกตะวันฉายที่ดักเตะซ้ายเข้าลำตัวอย่างหนักหน่วงก่อนจะต่อยซ้ายตรงจนดาวิดคิเรียก้นเตี้ยแต่ทว่าช่วงปลายยกมีจังหวะที่ดาวิดคิเรียต่อยเข้าใบหน้าตะวันฉายได้ลุ้นเลยทีเดียวทว่าขึ้นยกที่3ตะวันฉายได้โอกาสเตะซ้ายเข้าลำตัวดาวิดคิเรียเป็นจังหวะที่โดนแขนของดาวิดเอาชนะ TKO ไปได้ในยกที่3ความโบนัส 50,000 เหรียญ 1.75 ล้านบาทพร้อมประกาศพร้อมเจอซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆฟุตโนตกระบวนท่าอนาธิปไตยการเมืองกระบวนท่านอกเหนือการควบคุมมีความมั่นใจสูงเป็นอย่างสูงยิ่งภายหลังพรรคเพื่อไทยสามารถตัดพรรคก้าวไกลออกไปจากสมการในทางการเมืองเป็นความมั่นใจในการเดินหน้าเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลอย่างสมบูรณ์จึงไม่ลังเลใจที่จะชูภาพนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีขึ้นสูงเด่นแม้จะเผชิญกับการต้านจากนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ก็ไม่หวั่นสัมผัสได้จากการจัดขบวนแถวอย่างแข็งแกร่งไม่ว่าจะมาจากพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะมาจากแสนสิริหนักแน่นด้วยข้อมูลต่อธุรกรรมอันเกิดขึ้นไม่เพียงแต่เป็นการตอบโต้ในเชิงกฎหมายโดยอ้างอิงอยู่กับหลักฐานจากกรมที่ดิน
หากแต่ในขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นความน่าสงสัยของนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ตามปกตินายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ก็ดำรงอยู่ในลักษณะอันอยู่ในพื้นที่เทาอยู่แล้วไม่ว่าในทางธุรกิจไม่ว่าในทางการเมืองเมื่อมีการเน้นจากพรรคเพื่อไทยก็ยิ่งเป็นคำถามจริงจังนั่นก็คือคำถามที่ว่าเป้าหมายการเคลื่อนไหวของนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เพื่อเป้าหมายใดในทางการเมืองนั่นก็คือใครจะเป็นฝ่ายได้ประโยชน์อย่างแท้จริงต้องยอมรับว่าหากการเคลื่อนไหวของนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์สร้างผลสะเทือนผลประโยชน์ไม่น่าจะตกแก่พรรคก้าวไกลไม่น่าจะตกแก่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนื่องจากญัตติที่ผ่านมาถือได้ว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หมดสิทธิที่เคยมีไปแล้วโดยพื้นฐานกระนั้นความละเอียดอ่อนยังอยู่ที่ว่าหากผลสะเทือนกระจายเข้าใส่กรณีของนายเศรษฐาทวีสินโอกาสที่จะสะเทือนไปถึงนส.แพทองธารชินวัตรนายชัยเกษมนิติสิริก็จะตามมานั่นเท่ากับว่าโอกาสจะตกเป็นของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยโอกาสจะตกเป็นของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติตามลำดับปฏิบัติการของนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์จึงไล่เรียงอย่างเป็นลูกระนาดในทางการเมืองจากนี้ก็ทำให้เห็นว่าที่เคยคิดว่านายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ดำเนินการเพื่อต้านพรรคภูมิใจไทยต้านแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยก็ไม่น่าจะใช่หรือแม้กระทั่งเป็นการต้านสามลุงก็อาจไม่เป็นความจริงนี่คือสภาวะสลับซับซ้อนในทางการเมืองนี่คือการเบียดแทรกเข้ามาแห่งปัจจัยแปลกในทางการเมืองบนพื้นฐานการขับเคลื่อนในแบบอนาธิปไตยและเมื่อดำเนินไปผ่านกระบวนท่าอนาธิปไตยก็ยากต่อการควบคุมและบงการตามความเคยชินเดิมประชาชนคือผู้จ่ายทนายแจมก้าวไกลเปิดค่าเสียหายสภาล่มแต่ละครั้งเป็นเงินเท่าใดประชาชนคือผู้จ่ายทนายแจมก้าวไกลเปิดค่าเสียหายสภาล่มแต่ละครั้งคิดเป็นเงินเท่าใดหลังเหตุการณ์ประธานสั่งปิดประชุมหลังสดสว.เถียงงุ่นยัตติเสนอชื่อซ้ำกรณีนายรังสิมันต์รวมส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลกิโลกรัมเสนอยัตติด่วนให้ทบทวนมติรัฐสภากรณีเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ซ้ำได้หรือไม่โดยที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางทว่าไม่สามารถหาข้อตกลงได้ทำให้นายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานรัฐสภาใช้อำนาจตามข้อบังคับที่22สั่งเลื่อนการประชุมวันนี้วันที่4สิงหาคมออกไปก่อนในเวลาประมาณ 11:27 น.พร้อมปิดการประชุมทันทีนั้นเพิ่งเลยวันนอสั่งปิดประชุมหลังสดสว.เถียงวุ่นชงยติทบทวนห้ามเสนอชื่อซ้ำไอรักชนกบอกงงมากอยู่ๆประธานสั่งปิดประชุมถามลั่นสภาทำงานแบบนี้หรือต่อเรื่องดังกล่าวทนายแจมสสินันธรรมนิธินันสส.กรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความถึงต้นทุนที่ต้องเสียไปจากการเลื่อนประชุมดังกล่าวผ่านทางเฟซบุ๊กสสินันธรรมนิธินันทนายแจมสสินันธรรมนิธินันความว่าสภาล่มแต่ละครั้งเรามีต้นทุนอะไรบ้างเป็นคำถามที่หลายๆคนคงสงสัยเหตุการณ์ประชุมสภาในวันนี้ทีมงานแจมได้ทำข้อมูลสรุปคร่าวๆมาให้ค่ะโดยทนายแจมได้ทำภาพอธิบายระบุว่ามูลค่าความเสียหายต่อภาษีประชาชนดังนี้เงินเดือนประธานสภารองประธานสภาหารจากเงินเดือน31วันเฉลี่ยตกวันละ 1,968 บาทต่อวันเงินเดือนส.ส.ส.ว.และทีมงานหารจากเงินเดือน31วันเฉลี่ยตกวันละ 5,921,129 บาทต่อวันค่าเดินทางเบิกค่าเดินทางได้ตามจริง
ค่าน้ำค่าไฟเฉลี่ยตกวันละ 1,609,848 บาทค่าอาหารวันละ800บาทบวกค่าอาหารว่าง200บาทค่าสถานที่จิปาถะอื่นๆรวมสภาล่ม1ครั้งมีมูลค่า 8,291,945 บาทพร้อมระบุลงชื่อผู้จ่ายคือประชาชนThank you.